สวัสดีครับวันนี้วันที่23มกราคเม2า6 7นอะครับก่อนที่เราจะมาดู Topmoney in นะครับเราจะไปดูแนวโน้มของราคาของตลาดหรือของ m อ i กันก่อนนะครับตลาดเซตวันนี้ลดลงมา12จุดนะครับอยู่ที่1357.46จุดนะครับอย่างเซทที่อย่างที่เราเคยดูให้ท่านทราบว่าราคาของเซตจะย่อลงไปที่ 1280กว่าจุดนะครับมันก็จะค่อยๆไซ์วดาวลงมานะครับสลับเซ็ตนะครับ MFI ก็ลบนะครับลบ5.179นะครับอยู่ที่405.28จุดนะครับราคาทองคำไซวไปเทิงนข้างถึงไซวอัพนะครับราคาอยู่ที่2,029.60อ่นต่อดนตอลลาร์นะครับส่วน WTI ก็อยู่ที่75.08บาเรลอ่าบาเร่อดอลลาร์แล้วก็ ตัวเป็นสปอร์ตอยู่ที่80.24บดบาเรลต่อดอลลาร์นะครับส่วนค่าน่างเงินนะครับก็อยู่ที่35.60บาบาทต่อดอลลาร์นะครับก็ถือว่าไซไวีพไไิเดนค่างนะครับไปดูจังหวะในเซตขา,ขา,าเซตลงนะครับท็อปเมนิอินมีตัวใดที่นักทุนต่างชอบที่ชอบเอาเม็ดเงินเข้ามานะครับมีตัวมินตนะครับตัวแรกนะครับมินตนะครับมีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้นสอง อกสองมิลเลียนนะครับนักลงทุนทั้งสิน้นพากันชื่นชอบมินนะครับนะครับวันนี้ตอนนี้มินก็บวกขึ้นไป0.25สตางอยู่ที่27.75ต,ต่างนั่นเองนะครับเห็นได้จากนะครับสเตตสติกหรือฟันเดมิเทัลของเขานะครับค่าพื้นฐานล่าสุด3เดือนที่ผ่านมาลบ,ล,บลบอยู่จุดรับลบอยู่ สตางคไอเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา3.70%และ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกอยู่0.90%นะครับ PE ก็อยู่ที่24.30เท่ามียิเท่ามี U อยู่ที่0.86มี EPS ที่0.57แล้วก็มี DPS ที่0.25สต่าตางนะครับอ่าก็คือว่าลงทุนซื้อตัวหนึ่งก็คือ28บบาทเพื่อเอากำไรหรือว่า เอาปันผลที่0.25สตางค์นั่นเองนะครับถือว่าเป็นหุ้นที่ดีนะครับไปดูจังหวะของกราฟกันนะครับว่าเป็นจังหวะอะไรนะครับยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับราคาของตัวมินนะครับตัวนี้แนวทางก็จะขึ้นไปอย่างไรนะครับก็ดูเหมือนว่าเขาจะติดกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดของกรอบเรือบเทียกชั่นนะครับเราก็กำลังจะตัดสินใจว่าจะพุ่งขึ้นไปหรือจะพุ่งลงต่อนะครับถ้าดูจากแท่งเทียนที่เป็นโดจิ ที่มีไส้เทียนยาวอยู่แด,ด้านบนก็หมายความว่าราคาก็จะซด์เว์ลงมาด้านล่างนะครับเราก็จะมาชนกรอบปรนเดร์กับชั้นด้านล่างที่24บาทนะครับก็อาจจะรอรับที่24บาทก็เป็นไปได้นะครับสลับมินนะครับถามว่าจังหวะของมันเป็นขาขึ้นหรือขาลงดีๆก็ดูจากจุดไข่ปลาอยู่ด้านบนนะครับก็เป็นขาลงนะครับแต่ว่าถ้าดูจาก m อ c d ก็ดูเหมือนว่าซด์เว์ไปทางข้างแต่ RSI นั้นยังไม่ชนโอวอตนะครับอยู่ที่47.82 ราคาก็ยังคงไซด์เวไปทางด้านข้างเช่นเดียวกับ O B V ก็ยังคงไซด์เวถึงไซด์เวอัพไปทางด้านข้างนะครับแต่ว่าก็ตัวนี้ไปมีเม็ดเงินบ้างที่สุดเข้ามาของวันนะครับว่าจะเก่งกําไรยังไงตอนน่อดีก็ไปดูไทม์เฟรมวีกันก่อนนะครับว่าเขาจะทํากําไรขึ้นไปต่อหรือจะย่อลงมาถ้าดูจากตัวนี้ก็เห็นว่าเขามีเส้น2อและวันกลางกั้นอยู่ตรงกลางแสดงว่าเขาจะต้องพุ่งชนและเหนือเส้น2อและวันขึ้นไปถึงจะทะลุขึ้นไปที่เลเนอเกชั่นสูงสุดแต่ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่า ราคาจะย่อตัวแล้วก็ยังคงไม่สามารถทํากําไรได้เพราะ,ะนั้นต้องจับตาดูว่ายังคงจะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2องเลวันได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือ Mint นะครับตัวแรกนะครับมาที่ตัวที่2ของวันนี้นี่คือ t u e นะครับทรู True นะครับมีการเปลี่ยนแปลงบวกขึ้นไป0.15ราคาที่5.55นะครับแล้วก็3เดือนที่ผ่านมา t ทรูลบไป15% หนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา7.77%และหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็บวกอยู่5.71% p นะครับ p ีไม่มียไม่มี DPS ไม่มีแต่ว่ามีอ e p s ติดลบอยู่0.1จุดสตังค์นะครับต่อหุ้นคือขาดทุนนั่นเองนะครับยังไงก็ยังัง้าโครงขา,งขา,งขางขดทุนนะครับแม้ว่าบวกจับเ,เข้าไปกับ d t a ทนะครับไปดูกราฟของทูนะครับ ดูก็บ่งบอกว่าค่าขึ้นมาที่จุดสูงสุดของกรอบรีเนลเลชั่นแล้วนะครับจังหวะถัดไปถ้าไม่สามาสามารถไซเวย์ขึ้นไปชนที่เส้น2องและว,วันได้ก็จะค่อยๆไซเวย์ดาวลงมาด้านล่างก็อาจจะไปรอรับอีกทีที่ราคา4.96บาทนั่นเองนะครับของทูนะครับแต่ว่านะครับดูจาก M A C D ไซเวย์อัพ R S I ไซเวย์ขึ้นไปใกล้จะชนโอเวอร์บอทนะครับที่ที่61นะครับจจุด30ก็ราคาก็ อาจจะต้องค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็ไปชนเส้น2และว,วันได้นะครับโอกาสที่จะทํากําไรต่อไปก็มีโอกาสนะครับแต่เรามองแนวโน้มเช่นนี้นะครับเรามองว่าราคาของทูนั้นยังไงก็ต้องขาดทุนและมีโอกาสที่จะขาดทุนต่อไปก็ราคาก็เหมือนกับจะเลือกข้างขาลงเป็นขาลงนะครับก็จะไปรอรับที่ราคา9.94.96ได้นะครับก็รอรับ4.96ก็ได้นะครับสลับทูนะครับก็ ถ้าท่านเปไ็นักลงทุนท่านก็ต้องอดทนแล้วก็รอให้ราคาล่วงลงไปที่4.96นะครับลองพิจารณาดูนะครับถัดมานะครับตัวที่3ก็คือ T Cap นะครับ T Cap หลังจากที่พุ่งทะลุขึ้นมาเยอะแยะนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นก็ย่อตัวลงไปนะครับที่0.50นะครับอยู่ที่51.25นะครับ่าเดือนที่ผ่านมาบวกไป6.77เเดือนที่ผ่านมาบวกไป5.13แล้วก อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกอยู่4.59นะครับ PE 8.68เท่ามี y i อยู่5.99มี EPS อยู่4.93แล้วก็มีการปันผลที่1.20บาทถือว่าเยอะทีเดียวนะครับสำหรับ T Cap น่าสนใจทีเดียวราคาครก็มากกว่าปตทนิดเดียวแต่ว่าปันผลตั้งเกือบมากกว่า1เท่าตัวนะครับ หรือว่าน่าสนใจนะครับถ้าเกิดสนใจท e ี่ครบก็ต้องรอจังหวะให้มันย่อลงมาก่อนไปดูจังหวะของกราฟกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาดูเหมือนว่าจะค่อยๆเปลี่ยนแกนนะครับคือตอนนี้นะครับราคานั้นยังคงเป็นจังหวะไซด์เวดา Down, เป็นเทรนไซด์เวดานะครับแต่ว่าหลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นมาแล้วพุ่งต่อและไซด์เวกด้านข้างนะครับได้นะครับราคาก็จะเปลี่ยนเทนจากไซด์เวดาให้เป็น ไซด์เวอัพต่อไปนะครับในอนาคตนะครับเพราะว่าตอนนี้ยืนเหนือกว่าเส้น2องเวันนะครับตอนนี้ราคาก็ที่จะเป็นไปได้คือจะถูกบีบกับเข้ามาอยู่ในกรอบปรินเนกชันหรือจะผักกรอบปรินเนกชันขึ้นไปครอบคลุมราคานะครับอันนี้ทานนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับจังหวะนี้อาจจะเป็นจังหวะที่ดีดกลับขึ้นมาแล้วเปลี่ยนทิศทางของกรอบปรินเนกชันหรือปอเปลี่ยนเทนของเขาให้เป็นจังหวะไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับตัวนี้น่าสนใจเพราะอะไรครับมีการปันผล ที่1.20นะครับเคยมีการปันผลที่1.20ถือว่าเป็นโอกาสอันงามที่จะเข้าเก่งกำไรดูนะครับอัดมาที่ตัวที่4นะครับก็คือตัว TTB นะครับ TTB นะมีมเงินเข้ามาทั้งสิ้น44.09มิลเลียนนะครับเราก็3เดือนที่ผ่านมา TTB นี่ก็บวกไป7%นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป12%หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป11%นะครับ PE อยู่10.02เท่ามี U อยู่ที่4.04มี EPS ที่0.14แล้วก็มี DPS ที่0.05สตังค์นะครับถ้าเกิดลงทุนไป1.79บาทก็จะได้กลับคืนมา0.07 0.05สตางค์นั่นเองนะครับไปดูจังหวะการาฟของเขานะครับว่ายังคงจะมีโอกาสทำกำไรขึ้นไปต่อได้ใช่ไหมจังหวะของเขาก็คือว่าราคานั้นอบอกว่านะครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่2บาทนะครับ ราคาก็จะค่อ,คอยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับตามจังหวะของจังหวะของ MACD นะครับแม้ว่าตอนนี้จะย่อตัวเพราะว่าราคาอ้าวใขึ้นไปชน o อ o อนะครับราคาก็เลยย่อตัว OBV ก็ย่อตัวเช่นเดียวกันนะครับแปลว่าเม็ดเงินจะเข้ามาเป็นอันดับที่4นะครับของนักลงทุนนะครับเราก็มองแบบว่าแบบนี้ก็คือว่าจะต้องราคาก็จะต้องค่อยๆกลับลงมาอยู่ในกรอบนิดิเร็ชั่นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะรอนะครับ หรือว่าท่านที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็อาจจะขายเพื่อทํากําไรระยะนี้ก่อนก็ได้นะครับนี่ก็คือทิศทางของตัว TTB นะครับมาที่ตัวที่5ตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือ In Touch นะครับวันนี้บวกขึ้นมา0.75สตางค์อยู่ที่72.550สตางค์นะครับหรือ7 2 5 0บาทนะครับสามเดือนที่ผ่านมาบวกอยู่3.5ไ7แล้วก หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็อยู่ที่2.11%หนึ่งอ์และหนึ่งที่ที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบนะครับ PE 1 0 19เท่านะครับมีย d อยู่6.58แล้วก็มี e p s ที่2.76ดูแล้วเหมือนกับจะเป็นตาแนวโน้มที่ดีนะครับมี d p s ตั้ง1.47นะครับในราคา72บาทนะครับของ Intouch นะครับก็เหมาะสมที่จะเข้าเก่งกำไรในการปันผลของ Intouch นะครับเข้าใจว่า ผลการดำเนินงานตายมาสที่4อของปีที่แล้วหรือ F45 กําลังรายงานออกมานะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่จะทํากําไรกลับขึ้นไปหรือชอตหรือว่าพุ่งทะลุเส้น2ลว,วันนะครับถ้าสามารถพุ่งทะลุเส้น2ลว,วันที่72.86บาทไปได้ราคาก็จะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับเห็นได้จากอะไรครับ MACD ซด์เวย์ถึงซด์เวย์อัพ RSI ซด์เวย์อัพแล้วก็ OBV s i d e way up เช่นเดียวกันแล้วก็มีวอลุ hmm. ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับที่2.55มิลเลียนนะครับถือว่าทั้งหมดนั้นเป็นสัญญาณขาขึ้นอย่างชัดเจนยกเว้นตัวพารารึกษาที่มีจุดไข่ปลาอยู่ด้านบนนะครับก็ต้องรอให้ราคาพุ่งทะลุ 4, เส้น2เลว,วันขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับราคาถึงจะเป็นการกลับด้านหรือเปลี่ยนทิศทางของราคานั่นเองนะครับก็รอรอรอได้นะครับท่านลงทุนครับรอให้ค่อยๆเปลี่ยนทิศทางสลับ in touch นะครับ นี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราวิเคราะห์แล้วก็ลองดูแนวโทมแนวทางให้ท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับท่านก็ใช้สติใช้ข้อข้อ,ขอมูลหรือประสบการณ์ในการเลือกที่จะนําไปวางกลยุทธ์นะครับในการลงทุนต่างๆนะครับอย่าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบอกไปให้ท่านเชื่อใจตัวเองท่านจะเชื่อง่ายง่ายกว่าแล้วก็ทําได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านชอบนะครับคลิปสไตล์นี้ก็กดแชร์กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ แล้วก็กราบขอบุณสลับท่านสมาชิกทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นสมาชิกของช n e l นี้นะครับยังไงก็กราบขอบุณอย่างยิ่งไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ